ต้องอธิบายให้ชัดก่อนว่าครับไอ้เรื่องเมืองอโยธยาคือแต่เดิมเนี่ยพวกนักโบราณคดีเนี่ยด้อยค่าเมืองอโยธยามาตลอดว่าไม่มีเมืองอโยธยาจริงๆไม่มีเพราะว่าการศึกษาของเขามันเป็นวิธีคิดแบบประวัติศาสตร์ศิลปะไม่ได้ลงพื้นที่ในการดูคูน้ำแผ่นดินแล้วพอดูประวัติศาสตร์ศิลปะก็ดูแต่เนี่ยอิฐเก่าๆดูรูปภายนอกไม่ได้เข้าใจในเรื่องไม่ได้ศึกษาเรื่องลึกเข้าไปข้างในไม่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องสังคมกว่ามันจะมีวัดขนาดนี้มันต้องมีคนขนาดไหนมันต้องมีชุมชนขนาดไหนมันต้องมีทรัพยากรขนาดไหนต้องมีการค้าขนาดไหนต้องมีเงินมีทองขนาดไหนถึงจะทำวัดใหญ่ขนาดนี้ได้ต้องใช้เวลากี่ร้อยปีใช่วิธีคิดแบบกระแสหลักสมัยโบราณประวัติศาสตร์แห่งชาติประวัติศาสตร์ไทยแห่งชาติเนี่ยก็คืออยุธยาลงมาจากสวรรค์อยู่ๆหล่นปู้ลงมาเลยลุงเหลืองเลยพุ่งใต้ไอ้เนี่ยวิธีคิดเขาเป็นอย่างนั้นคือมันไม่มีพัฒนาการมันไม่มีความเป็นมาคนกว่าจะรวบรวมกว่าจะจัดสรรกำลังกว่าจะบริหารจัดการกว่าจะควบคุมแรงงานได้มันใช้เวลาเป็นร้อยปีใช่ไอเรื่องยิ่งเรื่องประชากรนี่ก็สำคัญนะโอ้มันเรื่องใหญ่มากอะแต่ไม่มีประชากรแล้วมึงจะสร้างเมืองยังไงอะแล้วทีนี้เข้าใจผิดอีกอย่างก็คือว่าพอพูดเรื่องเมืองปั๊บต้องมีวัดต้องมีวังต้องมีเจดีย์มึงจะป้าหรือความเป็นเมืองไปดูที่เมืองซัมเหนือซัมใต้ในลาวทุกวันเนี่ยมันคือหมู่บ้านขนาดใหญ่เมืองตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มันมีแล้วแต่มันเป็นชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็มันยังไม่ได้รับพระพุทธศาสนามันยังได้มีออร์แกไนเซชันแข็งแรงเพราะฉะนั้นความเป็นเมืองของอโยธยาเริ่มแรกเนี่ยมันเป็นเมืองแบบชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่ยังไม่มีคูน้ำคันดินมันเป็นชุมชนการค้าของพ่อค้าที่มาจากเมืองจีนบ้างมาจากอินเดียบ้างเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนขนาดใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองไม่จำเป็นต้องมีวัดไม่จำเป็นต้องมีวังมันเป็นคุ้มใช่ไหมโบกด้วยไม้ไผ่ต้องให้เข้าใจตามนี้ก่อนไม่ใช่อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเลยไม่ใช่มันต้องรออีกประมาณเป็นร้อยปีเมื่อการค้ามั่งคั่งแล้วคนมากแล้ว มันถึงจะมีแรงงานมีกำลังคนในการขุดคูน้ำกำแพงดินแล้วถึงจะสร้างวังสร้างวัดไอ้นี่ต่างหากเราเนี่ยเขาเรียกพัฒนาการไล่ตรงบริเวณเนี่ยบริเวณที่เราเรียกอยุธยาปัจจุบันหรืออโยธยาเนี่ย มันเป็นที่ชุมทางแม่น้ำสามสายคือหนึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาสองแม่น้ำป่าศักดิ์สามแม่น้ำลพบุรีครับมันออกอ่าวไทยไอ้นี่สำคัญมันเป็นที่ที่ทั้งสองรัฐใหญ่มาแย่งกันมาแย่งกันคุมก็คือรัฐสุพรรณทางตะวันตกกับรัฐนโวทางตะวันออกใช่เพราะฉะนั้นจึงมีชุมชนอยู่เนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องการจะยึดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวหลักเพราะมันออกเพราะมันออกอ่าวไทยนะมันออกทะเลอยุธยามันเป็นที่รวมของสองรัฐใหญ่ก่อนที่มันจะเป็นเมืองใหญ่มันเป็นชุมชนของสองรัฐใหญ่คือสุพรรณกะละโวมารวมกันนะครับแล้วหัวใจสำคัญของสุพรรณกะละโวก็คือการค้าสำเภากับจีนซึ่งมันเริ่มตั้งแต่1500มาประมาณหลังพ.ศ.1500เนี่ยจีนเขาแต่งสำเภามาค้าเองมันจึงทำให้เมืองอยุธยามั่งคั่งขึ้นคือทั้งสองฝ่ายทั้งสุพรรณทั้งกะโวจิ้มก้องจีนมาตลอดเอกสารจีนมันมีชัดเจนเมื่ออโยธยาเติบโตขึ้นมามันมีเครือข่ายเต็มไปหมดทางทิศเหนือเขาติดต่อกับผู้กามอยู่แล้วติดต่อกับล้านนาอยู่แล้วในจามเทวีจะรู้ว่าจามเทวีเนี่ยผัวจามเทวีครองอยู่เมืองรามเมืองรามก็คือศรีรามเทพนครคืออโยธยาทางตะวันตกก็ถึงเมืองมอญพม่าทางตะวันออกถึงเขมรลาวติดต่อกันหมดแล้วทางใต้ลังกาชวามาลายูเขาลงเรือติดต่อกันหมดแล้วเขาค้าขายติดต่อกันแล้วเพราะไอ้การค้าแบบนี้การติดต่อแบบนี้มันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์คือมันมาตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2500 ปีมาแล้วอ่ะพ.ศ. 1 อ่ะเขาติดต่อกันแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่บ้างคลั่งแค่นั้นเองไอ้สำเภาจีนนี่นะครับที่เข้ามาไอ้สำเภาจีนแบบเนี้ยอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์อธิบายว่าก็เรียกว่าระวางบรรทุกมันมีสูงมากมันมีขนาดใหญ่โตมาโหฬารบรรทุกสินค้าได้มากกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เรือมันขนาดเล็กกว่านี้พอสำเภาจีนเทคโนโลยีเขาสูงขึ้นมาบรรทุกสินค้าได้มากมันก็ต้องการได้ทรัพยากรเนี่ยมาก
ช่มันทำให้อโยธยาต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางการค้าเต็มไปหมดทรัพยากรทั้งหลายตั้งแต่ลุ่มน้ำโขงถึงลุ่มน้ำสระวินนะครับมันทำให้เกิดบ้านเมืองใหม่ๆขึ้นมาอีกในเส้นทางตรงนั้นเป็นระยะระยะนะครับทั้งหมดเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดเมืองท่าเครือข่ายเมืองท่าภายทั้งภายในคือภายในลุ่มแม่น้ำถึงลุ่มแม่น้ำโขงขณะเดียวกันก็ไปถึงคาบสมุทรมลายูได้หมดเครือข่ายเชื่อมโยงกันได้หมดมันทำให้เมืองมันมั่งคั่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมันเป็นการค้าสมัยใหม่คือสมัยใหม่ในสมัยโน้นนะครับทีขณะนั้นเนี่ยทางผู้การทางมอญเนี่ยเขาเป็นเถรวาทแบบลังกาเขารับมาจากลังกาแล้วทางสุพรรณที่จะรับมาเข้าอโยธยาเนี่ยก็ไปรับผ่านเมืองมอญผ่านเมืองพม่ามาเองมันเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงทั้งหมดเนี่ยไม่มีหลักฐาน 100% ตรงไปตรงมาไม่มีนะครับครับแต่เป็นเรื่องที่ผมแกะออกมาจากพงศาวดารเหนือ เมื่อเถรวาทมาถึงอโยธยาอโยธยารับเต็มที่แล้ว มันมีลักษณะที่มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง ลังกาเนี่ยนับถือพุทธพระพุทธเจ้าพอพังจากไอ้มาพระพุทธศาสนาพอพังจากอินเดียถูกมุสลิมขับไล่แล้วมันก็ตกไปอยู่ลังกาแต่ความเป็นพื้นเมืองของลังกาของเขาก็มีอยู่นับถือรามเกียรติ์คือลังกาเนี่ยยกย่องทศกัณฑ์ทศกัณฑ์เป็นบรรพชนเขาถือว่าทศกัณฑ์เป็นบรรพชนเพราะฉะนั้นมันจึงมีศาลบรรพชนอยู่ทั่วลังกาก็คือศาลทศกัณฑ์แม้กระทั่งในวัดกัลยาณีคุณขันชัยเขาเคยให้ทุนให้ทุนบรรดาอะไรล่ะนักเลงเฉลยศักดิ์กินเหล้าแล้วคุยกันเรื่องพระเลงเฉลยด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อยามกินเหล้าก็ให้คุณไมค์คนใดพาผมไปที่ลังกาแล้วยังให้ทุนอาจารย์พิส่งพิเศษไปอีกตีตัวเครื่องบินให้แล้วก็มีช่างจากกรมศิลปากรไปอีกเพื่อไปดูศาสนาที่ลังกาครับก็นี่แหละผมก็บอกว่าคุณไมค์ขึ้นไลผมเรียกเขาไอ้ไมค์เขาว่าลังกานับถือทศกัณฐ์มึงพากูไปดูหน่อยวะคุณไมค์ขึ้นไลก็พาไปที่วัดกัลยาณีที่โคลัมโบครับมันก็ไม่มีคนหรอกนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ที่นี้ศาลมันอยู่ที่ไหนก็เดินหากันคว้างเลยคุณไมเคิลไลท์ก็ไปเดินตามหาถามเขาศาลอยู่ไหนก็ไปเจอศาลและคนลังกาจะเป็นมัคทายกก็บอกก็ไม่รู้บอกกับคุณไมค์ก็ว่าเฮ้ยศาลทศกัณฐ์เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคนลังกาเกลียดทศกัณฐ์อ้าวเกิดอะไรขึ้นทศกัณฐ์เป็นผู้ร้ายตัวโกงเขานับถือน้องชายทศกัณฐ์คือพิเภกแทนเอากลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าบ้านนอกนะต่างจังหวัดเนี่ยนะศาลผีทศกัณฐ์ยังมีอยู่เต็มไปหมดนะฮะคือสรุปแล้วหมายความว่าคนลังกานับถือรามเกียรติ์คู่กันไปกับศาสนาพุทธเราจะพบว่าอโยธยาศรีรามเทพนครก็คือเมืองพระรามรามเกียรติ์แต่ว่าการนับถือพระรามหรือรามเกียรติ์เนี่ย มันมีมาแล้วตั้งแต่นครวัดเขารู้จักกันหมดแล้วครับทับหลังแถวลุ่มแม่น้ำมูลมีเต็มไปหมดแถวพี่ไม้พนมรุ้งเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรติ์เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเหมารวมว่ามาจากอลังกาเนี่ยก็คงไม่ใช่แต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่ารามเกียรติ์กับพุทธเถรวาทอยู่ด้วยกันมันมีลังกาเป็นตัวตั้งมาถึงอโยธยาก็รามเกียรติ์กับพุทธเถรวาทอยู่ด้วยกันหน้าบันอันนี้นะครับที่เขาเรียกหน้าบันอันนี้วัดหน้าพระเมรุใช่ไหมครับใช่ไหมครับวัดหน้าพระเมรุอยุธยาเนี่ยบริเวณหน้าบันเนี่ยแกะสลักเป็นรูปนาลายทรงพุทธคือวัดในอยุธยาส่วนมากนาลายทรงพุทธจะเป็นเรื่องอื่นมีบ้างแต่ว่าไม่มากนักแต่ส่วนมากแล้วนาลายทรงพุทธแล้วก็ทำสืบเนื่องกันถึงกรุงเทพนั่นแหละถึงเห็นไหมมันไม่ขัดแย้งกันอยู่ร่วมกันได้ครับหน้าบันมันเหมือนว่าพระนารายณ์เนี่ยทรงพุทธเนี่ยดูแลพระพุทธเจ้าเดินไปเท่ากับว่าเอาคติเกี่ยวกับพระนารายณ์มาปกป้องพระพุทธศาสนาครับ
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่อยู่ด้วยกันผสมผสานอยู่ด้วยกันนะฮะเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน